ะโล้เราต้องใส่ผงพะโล้นะคะวันนี้เรามีพะโล้น่าทานมากเลยนะคะพะโล้พะโล้กับข้าววันนี้มีพะโล้นะคะเดี๋ยวมากินพะโล้กันนะคะพะโล้อันนี้เป็นไก่นะคะพะโล้ไก่แล้วก็ตับเลือดเอาใหม่ค่ะวันนี้เรามีพะโล้ไก่นะคะพะโล้ไก่กับเลือดนะคะการต้มก็จะมีผงพะโล้นะเพื่อนๆนะแล้วก็มีเครื่องของพะโล้นะวันนี้พะโล้ไก่นะคะใส่หัวแครอทด้วยนะคะเพิ่มสีสันให้สวยงามนะคะพะโล้น่าทานมากเลยเดี๋ยวไข่ใส่ทีหลังนะคะเป็นพะโล้ไก่แล้วก็ไข่นะคะน่าทานมากๆเลยหอมกลิ่นพะโล้หอมมากเลยวันนี้อาหารวันนี้อันแรกเป็นไข่พะโล้ไก่ไข่ค่ะอันนี้ผัดกะเพราลูกชิ้นถั่วนะคะน่าทานมากเลยนะคะผัดกะเพราลูกชิ้นถั่วง่ายๆนะคะหอมกลิ่นลูกชิ้นแล้วนะคะเพื่อนๆผัดกะเพราลูกชิ้นถั่วทำง่ายๆเมนูอาหารวันนี้นะคะเป็นลูกชิ้นอันนี้ไข่นะคะที่เราจะใส่พะโล้นะคะน่าทานมากเลยนะคะ